เบียเบียมันป่วยง่ายไม่อยากเอานมมาเลยนะคืนนี้ไม่อยากพกนมมาเลยกลัวเพื่อนมันน้อยกลัวเพื่อนมันน้อยอ่ะน้อยใจเพราะเพื่อนไม่มีนมโชว์ไม่ได้เมื่อไม่ไงไอ้เคียเอาเท่าฝาเบียนมเท่าฝาเบียไอ้ตายดูสินมกระสือด้วยอะไรวะนมกระสือเนี่ยมีแต่หัวไม่มีเต้าอะไรอันนี้ดูดิเขามากันร้องกับครูอย่าไปว่าแขกเขาขอโทษเห็นพอดีมึงได้เฮ้ยไอ้หนึ่งสู้มันเพลงต่อไปเข้าเวรเที่ยงคืนเข้าเวรรอเข้าเวรรอจัดไปจัดไปเข้าเวรรอไปโดนคอร้องแล้วไม่ได้ต้องนอนแก้วใหม่มันไม่กล้าแปลงหรอกก่อนเคยช้ำใจนะไอ้เพ่ต้องมาซ้อมตามตาลิ้นเกิดว่าคิดบ่อยมาหลอกอมพี่อีกแล้วครั้งที่แล้วก็เข็ดกินส้มตำเข้าไปพี่มันก็เพ็ดตาลิ้นพี่ก็ไม่เคยชอบใครติดว่าตัวเพียไม่เรียกก็ล้มเหี้ยพี่นายพี่ตีพวกผมหลายเที่ยวนะพวกมือนี่จังไรจริงเลยเนี่ยแน่ใจหาเพลงที่ผมร้องไม่ได้ดิเฮ้ยขวานหายขวานบินชื่อเพลงมันจำผิดเลยอ่ะขวานบินธรรมดาแข็งแรงหน่อยนี่อะไรนะแข็งแรงแต่เราอ่ะใครแข็งแรงพวกเรานี่แหละกูแข็งแต่ไม่ค่อยมีแรงขวานบินโอเคถอยมาดิฉันเป็นเพียงแค่ชายขี้เหงาได้เจอน้องสาวแล้วหัวใจสั่นห้ามมันไม่ไหวปีแล้วหิวนะฮะทำไมอะพี่มันมีแต่แฟนคลับอับปีผมทั้งนั้นเลยอะมันไม่มีหรอกมีเยอะแยะไอ้หนึ่งผีเห็นผีอีกแล้วเว้ยเอาเลยอีกแล้วมึงไม่คิดจะร้องเลยเหรอร้องจะเจ็บคอหมดเลยนะพี่นายไม่ร้องเอาพี่ดีกว่าเรามาด้วยกันไอ้นี่เดี๋ยวไล่ออกไปอยู่3ดาวนะฝากไม่ดีนะไล่จริงเหรอผีเห็นผีต่างคนต่างมาล้อไม่มีใครต่างคนต่างตั้งใจจะรอซื้อลูกต่างคนต่างมันรอต่างบอกต่างกลายเป็นหุ่นถ้าจะมาล้วนมาจับให้น้ำใจพอช้ำจนเราทะเลาะแต่บอกว่าไม่เจ็บแต่ลองมองดูที่เล็บโคตรเจ็บเลยเล็บเธอขูดเล็บขูดไอ้จะไม่พ้นเรื่องข้างล่างอยู่ฝั่งนี้ดีกว่ามีชักมีอะไรด้วยกระโดดตูดไม่ใช่ตูดมือตูดไม้เอาเพลงของพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณดีกว่าเรามางานแล้วต้องร้องเพลงพ่อซะหน่อยโอเคหลายคนศิลปินที่มาก็จะร้องเพลงพ่อใช่แล้วพี่วันนี้เดี๋ยวเราร้องเพลงพ่อสักหนึ่งเพลงร้องได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับขอเพลงเสียน้ำตาที่คาเฟ่นิดหนึ่งโอ้สบายครับผมขออนุญาตร้องเพลงนี้ส่งดวงวิญญาณให้กับคุณพ่อครับเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้ห้อย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 
นักดนตรีสุเรียงยังเนี่ยฮะนี่นักดนตรีเล่นอะไรเหรอครับเฮ้ยถ่ายได้ด้วยมันตำโพดเนี่ยเห็นบ่มันร้องว่าได้เนี่ยยังให้กูศูนย์นะเขาร้องไม่ได้เนี่ยอย่าให้เขาโมโหนะนี่ไปด้วยตรงศูนย์เมื่อกี้เลยเกือบแล้วเพิ่มอีก3คีย์หูเพิ่มขึ้น3คีย์เลย3คีย์อาจารย์เอาให้หน่อยอันนี้มันร้องไม่ได้หัวมันไม่ได้ไอ้เหี้ยเขาลงเสียมาจากไหนสุวรรณหายคนบ่พูดว่าอะไรงานสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยไม่อายคนเหรอนี่งานสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับโอ้คนมาบักหลวงบักหลายจุ้งแปะจุ้งแปะคนมากระจับกระจับพูดอะไรมาแปะแปะอะไรวะคนมากันเยอะแยะมากมายเนี่ยเออมันต่ำเกินไปมันต่ำเกินไปเพิ่มขึ้นอีกเลยเพิ่มขึ้นอีกเลย5ทีห้าวันไหน5ทีดนตรีแล้วไปคีอ๋อ5ทีเฮียกูดูภาษาอีสานเลยมันร้องไม่ได้มันสูงอ่ะไม่ได้เนื้อเหรอจ้าไม่ยอมตามเฉยไอ้ที่มาถามอย่างนี้แล้วโอ้ยฮะทำซ้ำทำใจทำใส่ทำปอบมึงเอ้ยก็ลองบ่ได้ก็บอกกูแต่ตั้งแต่ควรแหละคือบอกว่ากูจะเคลียร์ก็ลองไปทางนั้นแหละก็ลองจังสั่นแหละก็ลองจังสี่ลองจังสี่แหละก็ลองจังสั่นลองจังสั่นแหละก็ว่าจังสี่แหละว่าได้นานเดือดได้นานเดือดโอ้ยไม่ธรรมดาจริงคุณเก่งกาจเลยสูงจัดใจหายมากเลยเจ็บคอเลยไอเวรร้องไม่ได้แต่แรกก็ไม่บอกพาคุณคอจะแตกเออฟูนไออุ้ยเปิดคอนเสิร์ตเลยดีกว่าคอนเสิร์ตวัยรุ่นรามนูนหน่อยดีกว่านี่ไงวัยรุ่นอกหักเยอะแยะหน้าตาดีด้วยกำลังรอฟังอยู่แล้วรามนูนต้องเพลงแล้ววัยรุ่นนะดนตรีมาเท่าเดิมเฮ้ยอกหักแต่ยังอยู่ได้ขอเสียงหน่อยโซนี่แหละของมึงเนี่ยก็ผมร้องเพลงจะฟังทางนี้ก่อนสิให้วัยรุ่นเขาร้องก่อนรีบร้องไปไหนไม่ได้รีบยังไงล่ะครับก็เขาขอเพลงผมมาใครขอมาแฟนคลับอีสานผมขอลูกทุ่งอีสานผมมามึงเข้าข้างตัวเองละนี่มันจังหวัดสุพรรณบุรีอู่ทองไม่มีคนอีสานหรอกทำไมจะไม่มีล่ะครับเอาขอเสียงคนอีสานได้แล้วพี่นายฝั่งผมก็ไม่ยอมวัยรุ่นกายาเนี่ยขอเสียงได้วัยรุ่นขอเสียงวัยรุ่นหน้าตาดีหน่อยเลยโอ้โหเยอะกว่าเยอะกว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะประชันกับเพลงสติงผมว่างั้นเถอะมั่นใจครับคุณมั่นใจนะมั่นใจครับอุ้ยเปิดคอนเสิร์ตสู้มันสบายเลยครับวัยรุ่นดูสาวชอบเลยครับเข้ามาเลยสวัสดีเด้อพี่น้องพ่อและแม่ท่านหลายทั้งคนตาคนยายที่มาฟังลำเรือมาแม่มาแม่มันสั้นจังวะสู้มันโอ้เลยครับเวทีสติงเราเวทีสติงเราแสงสีตะลันตาบ้าบ้า
เวทีหมอลำของเราไม่มีไฟแสงสีมีแต่ไฟตะเกียงแดงแวบแดงแวบไหนแม่งไม่มีไฟมืดตึ๊บเลยเวทีสติ๊กเรามีแดนเซอร์สาวสวยนุ่งร้อนห่มร้อนนุ่งสองชิ้นเพียงจีสติ๊กและพีกินเบ้หางเครื่องหมอลำเราก็นุ่งสองชิ้นเหมือนกันหมวกกับแว่นตาไอ้ท็อปไปดูนู่นเลยอะไรมึงจะไปไหนอยากดูหมวกกับแว่นตาโอ้เดี๋ยวกูใส่ให้ดูจัดคอนเสิร์ตเวทีสติ๊กเราพบกันแน่คืนแรกพอคืนแรกพบกันแน่นอนกับบอดี้สแลมเวทีหมอลำของเราคืนแรกพบกันแน่นอนกับมนแคนแก่นคูนแล้วก็มาเมื่อนั้นมันเหี้ยเจ็บสาร้องทำไมใครให้มึงร้องกลัวคนไม่เชื่อว่ามาจริงๆครับสติ๊กผมยังไม่ร้องหยุดเลยห้ามร้องเฮ้ยของเราใครมาคืนที่สองพบกันแน่นอนพบกันแน่นอนกับหมอเตโต้คืนที่สองของหมอลำเราพบกันแน่นอนกับไผ่พงศธรคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าใจแค่ไหนว่ารักแค่ไหนหมดพรฮะแล้วอยู่ใกล้ๆไหมไม่ห้ามไม่ห้ามฮะทำไมไม่ห้ามเออีเลยมูหูแปลกเลยไม่ร้องโอ้คนไม่เชื่อเขาเชื่ออยู่แล้วครับเฮ้ยสติงใครมาจัดมาหื้อที่สามหื้อที่สามพบกันแน่นอนกับสล็อตแมชชีนคืนที่สามหมอลำเราพบกันแน่นอนกับแซ็กจุมแพบอมแมนมาวันแต่โตบอดได้ใจดังวันแห่งลงตาก็ดังใจนั่งไว้บอดได้เห็นที่ฝากใดโอ้ยเห็นที่ฝากของมันไอ้เหี้ยของมันก็อยากร้องให้แฟนคลับฟังบ้างเออแฟนคลับมึงนั่งเบาเบาแมกกระท่อมแล้วนั่งเบาแมกกระท่อมไอ้เหี้ยนั่งเบาแมกอากาศเย็นมันหน่อยอ่ะเออมันหน่อยคุณร้องเพลงอะไรเท่าเดิมของคุณเท่านี้อะไรเท่านี้อ่ะกำไรแขนเมื่อก่อนใส่เท่านี้เลยเพราะคุณร้องเพลงอะไรกราบหลวงพ่อรวยครับคุณมั่นใจว่าคุณร้องได้มั่นใจครับเพลงใครเพลงมันดนตรีใครขึ้นก่อนคนนั้นร้องก่อนครับสอยเลยเพื่อนครับเฮ้ยวัยรุ่นช่วยกันร้องเลยเฮ้ยพี่น้องลูกพี่สาวบ้านเฮาเชียร์กันเด้อเฮ้ยชูเธอไม่ต้องการทำให้เรื่องของเราแบบนี้พอใจซอซอมาวัดละโกมาบวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอชีวิตมันลำบากใจเธอจะต้องไปคิดซะว่าจะเจอคนดีกว่าฉันโลกมันคนจนหากคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันเริ่มต้นแค่นอขอพรหลวงพ่อช่วยอย่าไปยอมไปเสียอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อที่บนเรียนชนะจนเธอขอสุขเลขาลาที่ขอมันว่าจำนำอะไรจำนำหมดแล้วพร้อมกับกระไรแขนกระไรแขนคุณสังเกตแล้วว่าคนไทยเนี่ยชอบรอยยิ้มชอบเสียงหัวเราะมากชอบที่นี่พวกคุณชอบเสียงหัวเราะไหมชอบสิครับการหัวเราะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเอาอย่างนี้ครับพวกคุณเนี่ยมอบความสุขให้ท่านผู้ชมหัวเราะมากพอนะครับพวกคุณต้องหัวเราะบ้างสุขภาพร่างกายมันจะได้แข็งแรงยังไงพี่เดี๋ยวผมรับเงินก่อนโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ันนี้คุณแม่เดินทางมาจากตลาดไทยครับผมอันนั้นคือได้กันแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเพิ่งให้ผมมาเท่ากับอันนี้ของผมคนเดียวนะครับเพราะว่าผมรับกับมือไม่ดีแล้วล่ะเขาให้พี่คนเดียวถูกแล้วทำไมครับผมเผื่อวันเผาพี่แม่ไม่ได้ไปแม่ไอ้นี่ชอบพูดพี่ตกใจเดี๋ยวนี้วันผมอยากหัวเราะแล้วเนี่ยอะไรนะอยากหัวเราะแล้วไม่ยากเลยยังไงพี่คุณผมร้องเพลงนี้จบปั๊บคุณหัวเราะได้เลยผมจะร้องว่าคนยิ้มแล้วแก่ยากอย่าแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ทุกข์ให้เต็มอิ่มเอาหมดเลยหัวเราะชอบใจแค่นี้คุณหัวเราะได้เลยครับสบายพร้อมนะง่ายมากคนยิ้มแล้วแก่ยากอย่าแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ทุกข์ให้เต็มอิ่มเอาหมดเลยหัวเราะชอบใจตีสี่ตัวเลยมือหัวเราะไม่พร้อมกันนี่มันจะรู้เรื่องยังไงอ่ะแล้วทำไมก็พี่บอกให้หัวเราะอ่ะหัวเราะให้มันพร้อมกันดีกว่าหัวเราะยังไงพี่ดูผมเดี๋ยวผมจะคอยเป็นคาแรคเตอร์ให้ดูใกล้ไปดูใกล้ไปไหนอ้าวไหนอะไรเดียวเลยทำอะไรพี่อ๋อเก็บถ่านให้อ๋อพี่เขาเป็นตากล้องวงมึงดังมันมีคณะเก็บถ่านด้วยไม่ใช่เขาเป็นน้ำใจเพราะเนี่ยค่าตัว1,800 นั่นแหละอุ้ยต่อวันนะจ้ะถูกต้องแล้วครับคุณดูไหมผมพอผมร้องจบปั๊บถ้าผมทำแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิอะไรนะอีกทีฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฮิอยู่ข้างล่างเออใครก็รู้เนี่ยฮิอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างฮิอยู่ข้างบนฮิอยู่ข้างล่างข้างบนข้างล่างเฮ้ยเฮียเมื่อคืนเมียกูอยู่ข้างบนจ้ะมันนอนชั้น2นะคุณอ๋อคุณนอนชั้น1เออโทรพาตกใจจะผ่านด้วยฉับฉอกชัดก็ติดตองจริงๆครับเนี่ยเออตลกอะไรดูดิตีซะฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮิฮ่าฮิฮ่าฮิฮิโอ้สบายมากได้ไหมได้พร้อมนะครับคนยิ้มแล้วแก่ยากอยากแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ทุกข์ให้ใจกินข้าวอดอิ่มหัวเราะจอดไปฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮิฮ่าฮิฮ่าฮิฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยพี่นายนี่อะไรอ่ะอ๋อผมลืมบอกไปมีอะไรอันนี้แห่แห่ฮ่าเติมเข้าไปด้วยเติมเข้าไปมันจะได้ดูมีสีสันครับอีกทีไหมอีกทีพี่ลองดูอย่างนี้คืออะไรฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮิฮ่าฮิฮ่าแห่แห่ไปพร้อมกันอีกทีครับผมให้ใครจ้าพ่อให้ใครให้ดูขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอให้พ่ออยู่มั่นขวัญยืนนะพ่อนะครับพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะพ่อนะครับขอให้โรคภัยไข้เจ็บจะได้แพร่พันทำไมคุยกับพ่อนานขนาดนี้ลากแลกไลน์กับพ่อคุยกันเลยคุณนี่ชอบอำผมให้ผมเสื่อมเสียหน้าตาตลอดยังไงนะครับกูจะพูดอะไรต่อฮ่าฮ่าฮ่าโอเคฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิคุณจำได้แล้วนะครับตรงกลางนี้แฮ่แฮ่แบบนี้แฮ่แฮ่คนยิ้มแล้วแก่ยากอย่าแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ทุกข์ให้เต็มอิ่มอ่ะอุ่นอิ่มหัวเราะชอบใจไปฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮิฮ่าฮิฮ่าแฮ่แฮ่ทีละคนเลยได้ไหมคุณมาตรงนี้ก่อนเลยครับพี่พร้อมนะฮะครับผมห่างๆเลยที่อยู่ที่อะไรใกล้ยังล่ะใกล้ก็ไม่ได้เวทีต้องกว้างโอ้เดาอารมณ์มันยากจังเลยช่วงนี้แบ่งเบอร์ดี้แล้วดีดีอะไรนะแบ่งเบอร์ดี้แล้วดีเอาให้เต็มที่คนยิ้มแล้วแก่ยากอย่าแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ทุกข์ให้เต็มที่อ่ะคนยิ้มหัวเราะจอมใจไปฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮิฮิฮิเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮิฮิฮิเฮ้ยฮิฮิฮิฮ่าแฮ่แฮ่โอ้โหคุณยอดจับมือหน่อยโอ้มืออยู่นี่ไหนมือมืออยู่นี่แล้วเมื่อกี้อ่ะหำมือเฮียตกใจถึงว่าทำไมนิ้วเหลวจังเดี๋ยวเราดูเลยครับโอ้ยคุณพร้อมไหมครับสบายสบายนะแบบนี้ฮ่า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 ดีมากแล้วเนี่ยฮ่าแล้วเนี่ยฮ่าอันนี้อะไรเนี่ยเออไปชัดๆไปดิแบบนี้ไงนี่แหละอย่าวันนี้คึกมากเลยเมียไม่มาโอ้โหสง่าเลยเล่นดีๆนะคุณบอลเชิญยิ้มดูไลฟ์สดอยู่เขาชื่นชอบดึงกลับไปอยู่ในคณะเหมือนเดิมสาทุกขอเขาโทรมาหามึงเมื่อคืนไอ้เหี้ยก็อยู่ด้วยกันไปเลยไปแล้วมาพร้อมนะ
คนยิ้มแล้วแก่ยากถ้าแก่ก็อย่ายิ้มหรือความทุกข์ส่งให้เต็มอิ่มหน้าคนยิ้มหัวร้อนจอกใจไม่ไม่ไม่นี่นะรอจังหวะด้วยคนยิ้มแล้วแก่ยากถ้าแก่ก็อย่ายิ้มหรือความทุกข์ส่งให้เต็มอิ่มหน้าคนยิ้มหัวร้อนจอกใจไม่นี่นี แย่ผัดกูไม่เหมือนมันเลยอ่ะไอ้ยาของมันโคตรง่ายเลยอ่ะคุณก็ต้องมีสตินะครับมันขึ้นอยู่กับผมผมจะทำยังไงก็ได้อ่ะมาแบบนี้ฮ่า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 เอาดูจังหวะดูสิหาตัวเดียวเลยโอ้โหเอาละวันนี้ต้องได้เบอร์โทรแม่ค้าแถวรัฐคนยิ้มแล้วแก่ยาถ้าแก่ก็อย่ายิ้มคือความทุกข์ส่งให้แต่กินข้าวคนยิ้มหัวร้อนจอกใจไม่ฮ่า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 ทันไหมทันโยทีนี้เอาทีนี้มั่วปะเนี่ยทันปะเนี่ยทันเมื่อกี้มันมั่วเมื่อกี้มันมั่วปะมั่วมึงมั่วไอ้แม่เมื่อกี้มันมั่วปะมั่วมั่วไหมมั่วพวกเอกลงเงียบแป๊บนึงนะแม่มันมั่วไหมนี่ผมคุยกับใครเนี่ยคุยกับแม่ไงแม่ไม่มั่วไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกผมแล้วเฮ้ยพวกคุณนี่เอาให้ได้คนยิ้มแล้วแก่ยาอย่าแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ส่งให้แต่กินเอ้าคนยิ้มหัวรอจอกใจไหมฮ่า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 คุณพร้อมหรือครับจัดเลยพร้อมแล้วครับแบบนี้5แบบนี้5แบบนี้6 5 6เอียวไม่ใช่ไฮโลคอมแมนไอเวนแบบนี้5ได้นะได้ครับคนยิ้มแล้วแก่ยาจะแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ส่งให้แต่อิ่มอ่ะคนยิ้มหัวร้อนจอดใจอะไรอะไรยุ่งท่านก่อนบ่พอมีหัวหน้าก็อุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วกันยั่งวะกันยั่งวะเล่นหน้าเพื่ออะไรเนี่ยนี่เป็นคนอีสานจริงมั้ยเนี่ยผมไม่ใช่คนที่นั่นหรอกครับแล้วคนที่ไหนผมเป็นคนในนั้นอ้าวคนลาวดิอืมอย่าว่าอย่างนั้นนะครับผมเป็นคนอีสานแต่กำเนิดแต่มาเกิดอยู่บนแต่มาจนที่กทม.ไม่ธรรมดาเอ้ยอย่าคุณพ่อคุณไปทำงานเลยพ่อทำงานรมต.รัฐมนตรีขายลาบูน้ำตกยังไม่เจ๊งอีกเหรอโควิด2ปีแล้วคุณแม่แม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโอ้โหแสดงว่าเป็นทางการบัญชีจดแต้มดัมมี่คุณนี่ไม่ธรรมดาแบบนี้อะไรครับห้าแบบนี้ห้าแบบนี้นี่อย่างเดินนี่สายสารเรียกว่าอะไรยางเดินยางวิ่งแลนวิ่งไวไวแลนหันหันวิ่งไวไวไปซื้อบะหมี่ไวไวแลนหันหันไปซื้อบะหมี่หันหันโอ้เละเลยอ่ะไม่สุดยอดหรอเออสุดยอดเลยแบบนี้หันหันอะไรอะไรอันนี้อะไรอย่างงสิผมถามอะไรอยู่5มีสมาธิด้วยนะครับครับอย่างคังคกขี่ข้างข้าจิ้งจกขี่เกี้ยมจิ้งเหลนขี่โกคนสุพรรณขี่เหนียวไม่เหนียวแล้วให้มาหลายร้อยแล้วไม่ใช่คนที่นี่แหละครับผมหมายของคนที่อื่นอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นที่อื่นก็มานินทาคนที่นี่สิมานินทาเขาเรื่องอะไรล่ะเอาดีๆอันนี้จิ้งเหลนโอ้โหไปแล้วครับสมองตั้งใจนะครับแบบนี้5อันนี้คือ5อันนี้5อันนี้5อันนี้นี่ตอนที่หัวเราะ5 5 5ฮิฮิฮิเนี่ยผมขอหัวเราะแบบปล่อยฝ้ายมาหลายพรด้วยนะคิดด้านเลยคนยิ้มแล้วแก่ยากจะแก่ก็อย่ายิ้มลืมความทุกข์ส่งให้แต่อิ่มหน้าคนยิ้มหัวเราะจอดแต่ไปฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าขออีกทีอะไรหาอะไรอ่ะไม่กินมาไม่เนี่ยกินลืมแล้วเนี่ยไม่ได้กินแล้วกินอะไรอ่ะกินละมุดมีละมุดไอ้เหี้ยละมุดก็กินเหล้าอะไรแหมขออีกทีแต่ตอนหัวเราะขอแบบเฉลิมพลคนยิ้มแล้วแก่ยากจะแก่ก็ยังโผล่ลืมความทุกข์ส่งให้แต่กินคนยิ้มหัวเราะจอดใจไปHee hee 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 h
ผมเก่งกาจเด็กของประเทศเลยครับไม่ต้องมาโปรโมทอะไรไม่ได้หาเหี้ยนักหนาหรอกนะพวกแค่นี้ล็อกนี้เก็บไว้ตกใจอะไรอ่ะผมซ้อมไม่ต้องซ้อมผมชัวร์มากไอ้3ตัวนั้นไม่ได้ได้แดกผมหรอกไอ้3ตัวนั้นไม่ได้ได้ไม่ได้แดกผมหรอกไงนี่คือความลนลานของตลกรุ่นใหม่เขาทั้งหมดเหยียบหลังจากถูกสะสมกับการดูถูกเล่นมุกเก่ามานานมาถือเลยครับผมมามาอะไรไปมาแล้วพ่อจ๋าเก่งกาจชอบเก่งกาจพ่อชอบเก่งกาจครับโอ้ยพ่อคุณจะน่ารอดที่ติดตาบนงานก็น่าบนงานใครขอเนี่ยเขามาให้รางวัลเห็นข้อมารับมาได้โอ้สกลนครบ่โอ้สกวดนครสกวดนครกะย่างรักกะย่างมาแหม FC FC คนละเอ็ดเออคนละเอ็ดเออคนบ้านเดียวกันดีดีดีครับนี่คนบ้านมึงสภาพนี้งั้นนั่นเลยนะมาชอบดื่มชอบไม่ใช่ไหม